สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนุนนทองคนสร้างงานนะครับในส่วนคลิปนี้ขอนำเสนอการติดตั้งวงกบประตูห้องครับก่อนอื่นก็มาประกอบวงกบประตูก่อนนะครับตัวนี้ผมซื้อสำเร็จมาเป็นไม้อบขนาด80เซนสูง2เมตรนะครับในการประกอบนี่ก็ไม่ยากนะครับเขาก็ตัดฉากมาให้เรียบร้อยแล้วลงล็อกพอดีนะครับก็ประกบเข้าหากันจากนั้นผมก็ใช้สว่านนะครับในดอกสว่านเล็กๆเจาะนำร่องก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ไม้มันแตกนะครับก่อนที่จะตอกตะปูยึดนี่นะครับเจาะนำร่องด้วยดอกสว่านเล็กๆนิดนึงแล้วก็ตอกตะปูยึดในการตอกตะปูยึดนะครับผมตอกข้างละ4ตัวนะครับตะปูไม่ใหญ่มากนะครับเป็นตะปู2ถ้าใหญ่ก็เดี๋ยววงกบนี่จะแตกนะครับแค่นี้ก็อยู่แล้วจากนั้นเราก็นี่ครับได้ขนาดยึดเรียบร้อยด้านขานี่ก็ยึดไว้นะครับวัดให้พอดีกับประตูแล้วก็ยึดขาด้านล่างนี่ไว้ด้วยเมื่อประกอบเสร็จจากนั้นก็เอาวงกบประตูนี่มาหาระดับเจาะยึดกับเสาปูนนะครับตัวนี้ข้างนี้เป็นเสาปูนนะครับก็จับระดับน้ำดูนะครับให้มันเที่ยงตรงก่อนที่จะเจาะยึดกับเสาปูนเมื่อจับระดับน้ำได้ความเที่ยงตรงแล้วก็วัดหาตำแหน่งที่จะเจาะยึดนะครับผมก็วัดจากด้านบนลงมาประมาณ10เซนนะครับในการที่จะเจาะยึดแล้วก็ส่วนด้านขาด้านล่างนะครับก็จะวัดขึ้นไป10เซนแล้วก็ส่วนกลางก็เจาะยึดอีก2ตัวนะครับทั้งหมดก็เป็น4ตัวนะครับด้านนี้ในการเจาะยึดกับเสาปูนเมื่อได้ตำแหน่งที่จะยึดแล้วผมก็ทำการเจาะนำร่องนะครับเป็นดอกสว่านเล็กๆนะครับเจาะนำร่องในส่วนของวงกบให้มันทะลุถึงเสาปูนเลยเพื่อที่จะเจาะเสาปูนฝังพุกในการตอกตะปูนะครับยึดกับวงกบก็ทำแบบนี้ไปทุกจุดนะครับ4ตัวในการเจาะตรงนี้ก็ต้องให้วงกบนิ่งๆ นะครับอย่าให้ขยับขยื่นเพราะว่าเราจับระดับน้ำไว้เที่ยงตรงแล้วห้ามขยับขยื่นเพราะไม่งั้นแล้วมันจะเพี้ยนไปได้นะครับมันจะไม่เที่ยงตรงเมื่อเรามาร์คตำแหน่งไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการเจาะเสาปูนเลยนะครับเพื่อที่จะฝังพุกยึดกับวงกบก็เจาะทั้ง4ตัวนะครับเจาะฝังพุกทั้ง4ตัวเลยความลึกในการเจาะนี่ก็ความยาวของพุกพอดีนะครับวัดความยาวของพุกพอดีพุกที่ผมใช้ในการตอกยึดนี่ก็เป็นเบอร์7นะครับเป็นพุกเบอร์7นี่ครับเจาะเสร็จแล้วก็ใช้พุกตอกเข้าไปนะครับทั้ง4ตัวจากนั้นก็นำวงกบมาตอกยึดได้เลยนะครับในส่วนที่เราเจาะในการเจาะแบบนี้ต้องแม่นด้วยนะครับรูของวงกบประตูกับรูของเสาปูนนี่ต้องตรงกันนะครับเพราะไม่งั้นแล้วมันจะตอกตะปูไม่เข้านะครับในการใช้ตะปูผมก็ใช้ตะปู3นะครับหรือจะใช้ตะปู3แบบคอนกรีตก็ได้นะครับแบบตอกไม้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราเจาะนำร่องไปแล้วก็ไม่มีปัญหาในการตอกซึ่งช่างบางท่านก็จะใช้ตะปูคอนกรีตนะครับตอกเข้าไปเลยนะครับระหว่างวงกบกับเสาปูนนี่ตอกยึดเข้าไปเลย
แต่ถ้าไม่โดนหินก็ไม่เป็นไรครับถ้ามันโดนหินก็ตอกไม่เข้านะครับซึ่งมันจะเสียหายตรงนั้นครับซึ่งผมจะใช้วิธีในการเจาะนำแบบนี้ง่ายครับและก็แน่นด้วยนะครับไม่มีหลุดแน่นอนนี่ครับตั้งเสร็จแล้วเราก็จับระดับน้ำดูว่ามันเที่ยงตรงหรือเปล่าตัวนี้ผมทำห้องเป็นโครงข้าวผนังเบานะครับเป็นห้องพระผมทำห้องเล็กๆซึ่งในการเจาะยึดผมจะยึดด้านเดียวนะครับด้านเสาปูนแค่นั้นเองนะครับเป็นตะปูตอกนี่ครับเข้าไปทั้ง4ตัวขาอีกด้านหนึ่งยังไม่ได้ยึดนะครับแต่ถ้าเป็นก่ออิฐบล็อกเนี่ยต้องยึดค้ำไว้นะครับยึดค้ำระหว่างขาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะไม่งั้นแล้วมันไม่อยู่มันจะเพี้ยนแต่ตัวนี้เป็นผนังเบาก็ไม่ใช่ปัญหาครับรอยึดพร้อมกับโครงซีไลน์เลยก็ประมาณนี้นะครับในการติดตั้งวงกบประตูห้องเจอกันคลิปหน้าครับในขั้นตอนการทำโครงข้าวห้องผนังเบาส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ